การเสด็จพระราชดำเนินยังพื้นที่ต่างๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นถึงปัญหาด้านภูมิประเทศที่ส่งผลต่อเกษตรกรอันเป็นอาชีพหลักของชาวไทยพระองค์ทรงโปรดให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นในภูมิภาคต่างๆจำนวน6ศูนย์อาทิศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นศูนย์รวมการพัฒนาด้านเกษตรกรรมเพื่อปรับปรุงและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการประกอบอาชีพของเกษตรกรนอกจากนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาทั้ง6แห่งยังเป็นแหล่งศึกษาทดลองงานเพื่อเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้เข้าไปศึกษาดูงานจากของจริงเพื่อการประกอบอาชีพและการพัฒนาอย่างยั่งยืนและนี่คือกว่าจะเป็นไทย